สวัสดีนะครับวันนี้ผมจะพามาดูไอเดียนะครับบ้านที่ผมได้ออกแบบด้วยตัวเองนะครับเป็นบ้านที่ผมจะสร้างให้แม่ของผมเพราะว่าแม่ผมเนี่ยจะเกษียณออกมานะครับและทีนี้เขาอยากได้บ้านสักหลังหนึ่งที่สามารถอยู่อาศัยได้นะครับมีห้องน้ำมีห้องนอนในตัวนะครับก็เลยจะพามาดูไอเดียนะครับที่ผมได้ออกแบบนะครับด้วยตัวเองว่ามันมีรูปแบบเป็นอย่างไรเผื่อใครจะเอาไปปรับประยุกต์ใช้งานนะครับสร้างบ้านหลังเล็กๆเพื่อจะอยู่อาศัยได้นะครับผมโดยงบประมาณที่ผมตั้งไว้ในงานนี้เนี่ยผมคิดว่านะจะไม่ให้เกิน 150,000 บาทนะครับแต่ในหน้างานจริงเนี่ยอันนี้ผมก็ยังไม่ทราบแต่ผมเนี่ยจะคุมงบให้ไม่เกินนี้นะครับแล้วก็บ้านหลังนี้ผมจะเลือกใช้เป็นหลังคาเมทัลชีทนะเพราะว่ามันง่ายต่อการก่อสร้างด้วยเพราะว่าในงานนี้ผมคิดว่าผมอาจจะต้องทำคนเดียวหรือว่าจะมีน้องชายเนี่ยมาช่วยบ้างนะครับในครั้งคราวนะครับแต่หลักๆเนี่ยผมทำคนเดียวแน่นอนนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะพามาดูว่าลักษณะของบ้านเนี่ยเป็นอย่างไรนะเผื่อใครจะใช้ไปเป็นแนวทางแล้วก็เป็นไอเดียในการสร้างบ้านหลังเล็กๆของเราเองได้ด้วยนะครับหลักๆเลยก็จะมีห้องนอน1ห้องนะครับแล้วก็มีห้องน้ำตรงนี้นะครับส่วนอีกฝั่งนึงเนี่ยของห้องน้ำก็จะเป็นห้องแต่งตัวหรือจะมีตู้เสื้อผ้านะครับหรือใครจะปรับตรงนี้เป็นห้องครัวเล็กๆก็ได้นะครับก็ลองดูเป็นแนวทางได้นะครับทีนี้นะครับเดี๋ยวเราลองมาดูขนาดของบ้านเนี่ยที่ผมคิดไว้นะครับคือบนนี้นะครับเป็นหลังคาเมทัลชีทอย่างแน่นอนเพราะว่าอย่างที่ผมบอกคือมันใช้งานง่ายนะครับแล้วก็สร้างด้วยตัวเองเนี่ยง่ายด้วยนะครับความกว้างเนี่ยรวมทั้งหมดเนี่ยจะอยู่ประมาณ6เมตรนะครับส่วนความยาวแนวนี้เนี่ยจะอยู่ที่9เมตรนะรวมทั้งหมดเลยแต่จริงๆแล้วตัวบ้านเนี่ยจะอยู่ความกว้าง4เมตรนะแล้วก็ความยาวตรงนี้อยู่8เมตรนะครับเพราะมันจะมีแนวของระเบียงที่ยื่นออกมาเนี่ยอย่างละเมตรนะครับส่วนสัดส่วนของบ้านที่ผมแบ่งไว้นะครับคือเข้าไปเนี่ยก็จะเป็นห้องนอนเลยหลักๆก็จะมีเตียงนอนมีทีวีนะครับมีตู้เย็นอะไรเงี้ยคล้ายๆกับแบบสไตล์แบบรีสอร์ทอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีแบ่งเป็นห้องน้ำนะครับห้องน้ำตรงนี้จะเป็นตู้เสื้อผ้าแต่ความจริงอย่างตรงเนี้ยผมบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราอาจจะเอาตู้เสื้อผ้าไปไว้ในห้องนอนก็ได้นะครับแล้วเปลี่ยนตรงเนี้ยเป็นห้องครัวเล็กๆนะครับมีเคาน์เตอร์มีเตาแก๊สอะไรแบบนี้นะครับต่อมาเดี๋ยวเราลองมาดูขนาดของห้องแต่ละห้องกันบ้างนะครับว่ามันมีขนาดประมาณเท่าไหร่นะครับก็อย่างความกว้างของตัวห้องนอนที่ผมบอกนะเป็นห้องใหญ่ตัวนี้ใหญ่สุดเลยก็จะกว้างอยู่ที่4เมตรนะครับแล้วก็จะมีความยาวแนวนี้นะครับที่ผมคิดไว้นะน่าจะยาวอยู่ประมาณ5เมตรหรือใครจะเพิ่มความยาวไปประมาณสัก6เมตรก็ได้นะครับแต่มันจะทำให้บริเวณของแนวของห้องน้ำเนี่ยอาจจะเล็กลงนะแต่ที่ผมคิดไว้คือความยาวของห้องน้ำจะอยู่3เมตรแล้วก็แบ่งออกเป็นข้างละ2เมตรนะเป็นห้องน้ำกับตัวห้องแต่งตัวอะไรประมาณนี้นะครับนี่นะครับสัดส่วนของห้องก็จะประมาณนี้ถ้ามองจากด้านบนเข้าไปก็สำหรับคลิปนี้ก็น่าจะมาแนะนำเป็นไอเดียไว้ประมาณนี้นะครับส่วนเรื่องของการทำเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาแนะนำเรื่องวัสดุต่างๆที่ผมใช้ในงานจริงๆอีกทีนึงนะครับแนะนำขั้นตอนนะครับรวมถึงงบประมาณที่ใช้ด้วยนะครับซึ่งผมตั้งไว้ว่าไม่เกิน 150,000 บาทนะครับอันนี้เดี๋ยวต้องมาดูหน้างานอีกทีนึงว่าจะทำได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวมาติดตามกันต่อนะครับในตอนถัดไปนะซึ่งจะเป็นตอนแรกที่ผมจะเริ่มสร้างบ้านด้วยตัวเองนะครับ